แหมมาถึงก็ขำเลยนะแล้วก่อนขอแชร์ไลฟ์นิดนึงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับขอแชร์ไลฟ์ตัวเองก่อนนี่เราไปอัปเกรดดาบกันต่อครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนี่หัวร้อนยากมากนะยอมรับเลยว่าตั้งแต่เล่นเซลดามาถือว่าเป็นเควสที่ยากที่สุดตั้งแต่ผมได้เล่นมาแล้วไอ้เควสอัปเกรดดาบเนี่ยโอเคนี้ยังไงใครที่รับชมอยู่ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Double Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองและตอนนี้ทุกท่านกำลังชมนะครับกำลังเลยนะกำลังชมนะครับ The Legend of Zelda ครับ Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยครับผมมาวันนี้เรามาต่อกันครับกับการทำเควสอัปเกรดดาบ Master Sword นั่นเองก็ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราหลังจากที่เราฆ่าบอสได้มอเตอร์ไซค์วะมอเตอร์ไซค์มานะครับชิงมอเตอร์ไซค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาทดลองครับกับการเข้ามาที่ป่า Lost Wood เพื่อมาอัปเกรดดาบมอเตอร์ซอร์สของเราพอเข้าไปแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยตัวเปล่าอ่ะมันจะยากสักแค่ไหนเชียวแค่เจอตัวธรรมดาแต่คือความยากของมันคือตรงที่เราตัวเปล่านี่แหละเราไม่สามารถพกอะไรเข้าไปได้เลยคือของทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปหาเอาในนั้นทั้งหมดครับซึ่งมันยากมากจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันดูว่าสำหรับวันเนี้ยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนครับจะหัวร้อนกันสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันยากเกินไปเควสพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นว่าเราต้องไปฟาร์มหัวใจอะไรมาเพิ่มก่อนเพราะตอนนี้หัวใจเรามีแค่14-15ดวงประมาณนี้ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คความสามารถของเราก่อนว่าเราจะได้ไปไกลสักแค่ไหนสวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diamond Cat นะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหน อ่ะสวัสดีครับผมธวัชชลศิลป์ธวัชชลศิลป์เนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรเป็นชื่อยาวผมอยากเรียกชื่อเล่นละสวัสดีน้ำหอมด้วยครับสวัสดียูโรครับสวัสดีนัทนภัทรครับแล้วก็สวัสดีครับบีเฟิร์สด้วยครับสวัสดีมัมเมนะครับทุเรียน4เขามังกร1ได้หัวใจ20ทุเรียน4เขามังกร1ได้หัวใจ20อ๋อเอาไปผสมนะทุเรียน4ลูกกับเขามังกรอีก1อันไปผสมให้ได้หัวใจ20ดวงน่าสนใจนะถือว่าเป็นแผนที่ใช้ได้ไปให้ถึงห้องสุดท้ายนะครับแอดได้ครับจะไปให้ถึงอ่ะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวนะผมมีกิจกรรมใหม่เดี๋ยวขอปักหมุดกิจกรรมก่อนเกียร์เสียงนะผมมีกิจกรรมใหม่พอดีอ่ะวันช่วงเนี้ยคือปกติแล้วเนี่ยช่องผมเนี่ยไม่ค่อยมีใครส่งดาวให้มาหรอกไม่ค่อยมีใครให้ดาวไม่ค่อยมีใครโดเนทแต่ว่าง่ายๆทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วคนผู้ชมให้ดาวมาผมจะเอาไปทำอะไรอ่ะผมจะเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยดาวคือดาวเนี่ยมันต้องครบ 10,000 ดวงเราถึงจะถอนออกมาได้เหมือนประมาณว่าได้เงินนั่นแหละถ้าครบ 10,000 ดวงเราถึงจะเบิกออกมาเป็นเงินได้ทีเนี้ยตอนนี้มันมีอยู่ 2,000 ดวงผมคิดว่าไอ้ถ้าเราครบ 10,000 ดวงเนี่ยเราจะไปทำอะไรดีผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราเอามาจัดกิจกรรมช่องถ้ามันครบเมื่อไหร่ครบ 10,000 เมื่อไหร่เราก็แจกเกมครบ 10,000 เมื่อไหร่เราก็แจกเกมมันจะได้ไม่มันมีประโยชน์กับคนที่โดเนทเข้ามาด้วยผมไม่ได้อยากคือไม่ได้อยากได้เงินไปใช้ส่วนตัวไงนึกออกปะแต่ก็อยากให้มันมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วเข้ามาพูดคุยด้วยกันแบบว่าเฮ้ยอ่ะครบจะได้ลุ้นไปด้วยกันเฮ้ยครบ 10,000 ดวงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกเกมแล้วเพราะฉะนั้นก็เอาว่าเป็นกิจกรรมประจำช่องของเราแล้วกันปักหมุดไว้ก่อนวันนี้นะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็มีทั้งหมด2,192 ดวงนะครับนี่เป็นกิจกรรมใหม่สำหรับช่องเราครับอ่ะก็มาลุ้นดูแล้วกันครับว่ามันจะครบ 10,000 ดวงแล้วเอาไปจัดกิจกรรมแจกเกมได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆก็อยากแจกไฟล์เอ็มเบมเหมือนกันนะจะได้สั่งมา2แผ่นสั่งเงินตัวเองอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกับเควสที่ว่าวันนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกิจกรรมใหม่ของเราด้วยเซลดาต้องดีใจแน่เลยบวก1นะครับผมอ่ะโอเคครับปะวันนี้เราเข้าสู่ก่อนเข้าสู่จอใหญ่อัปเดตกันก่อนตอนนี้เราอยู่เดย์ที่25แล้วเท่ากับผมเล่นเซลดาเนี่ยในมาสเตอร์โหมดกับเควสทุกเควสเนี่ยมา25วันแล้วครับแล้วก็ศาลเจ้าเนี่ยเราเก็บไปทั้งหมด78ศาลเจ้าแล้วก็โคล็อกซิสเนี่ยยังได้แค่234
ลูกจาก900ใช่ไหมเพราะนั้นก็ยังหนทางอีกยาวไกลครับวันนี้เราไปอัปเกรดดาบกันเถอะเข้าสู่จอใหญ่ไปครับอ่ะวันนี้ทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะเราจะไปอัปเกรดดาบกันวันนี้เราต้องผ่านให้ได้อยากผ่านแบบทีเดียวจบเลยอยากแบบทีเดียวผ่านเลยเบื่อแล้วอะอยากแบบอยากตีกันนั่นให้มันหัวแตกแล้วอะแต่เราก็ทำไม่ได้ผมกะว่าต้องเก็บโคล็อกซิสแล้วก็เก็บสารเจ้าให้หมดก่อนที่จะไปพบกับการนอนครับโอเคเสียบมันเข้าไปลิงวันนี้เราต้องทำให้ได้กับเควสอัปเกรดดาบของเราสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ25วันเซลดา10วันดักก้อนเควสดักก้อนเควส2วันสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นะไม่นานหรอกเดี๋ยวจะได้เล่นกิจกรรมแจกของแล้วยี่ขอให้ถึงเร็วๆนะโอเคนั่นแหละเฮ้ยทีดีเล่น Monster Hunter ว่ะเจ้าเข้ามาที่นี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะลิงเจ้ายังไม่ผ่านอีกหรือไงเนี่ยข้าคิดว่าฝีมือยังเจ้าเนี่ยวันนี้เจ้าก็ยังไม่ผ่านหรอกข้อความจากนักบวช อ่ะกดดิสไลค์ตรงไหนปะซบไม่ใช่พูดผิดกล้วย4ขาวมังกร1เพิ่มค่าแอตแทค30นาทีอุ๊ย30นาทีเลยเหรอกล้วย4มังกร1เนี่ยนะแล้วทุเรียน5จะเพิ่มอ๋ออุ๊ยเพิ่มแอตแทค30นาทีก็แจ๋วไปเลยดิโอเคครับไอ้พวกซ่ามันอยู่ตรงนั้นเราจะวิ่งไปตีมันโอเควันนี้มาด้วยความหิวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมีไข่อยู่วันนี้ว่ะเพิ่งรู้ฮึบโอ้ยดาบแตกไม่ฮึบฮึบฮึบโอ้เฮ้ยอะไรตัวไฟอ่ะตัวไฟอย่ามายุ่งเฮ้ยเราไปอยู่ตัวไฟอย่าฮึบเออไฟไหม้เอ้าโดนแทงจนได้ไฟไหม้พวกมันดินี่ฮึบโอ้ยอุ้ยอะไรวะโอ้ยไอ้พวกบัตซบไอ้ผมว่าผมไม่น่ารอดลาก่อยทุกคนลาก่อยเข้ามาก็ตายเลยมันยากจังวะปีนไปบนต้นไม้แล้วปาระเบิดลงมาง่ายกว่านะแอดขนาดนั้นเลยเหรอแชร์ให้เลยนะครับพี่เหมียวไปเล่นกับตาทีและบายโอเคครับขอบคุณมากฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะทุกคนเวลาเรามีกิจกรรมหรือมีเล่นเกมอะไรด้วยกันเรามันจะได้แจ้งเตือนไงแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้เรากำลังอยู่กับเซลดาทุกวันพุธพฤหัสนะครับไม่ใช่ทุกวันพฤหัสศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มกับเซลดา The Legend of Zelda Breath of the Wild ทำไมเรามาอยู่นี่วะเนี่ยโอ้นี่มันต้องคำสาปทำไมเราถึงกระเด็นมาอยู่นี่วีพามาอยู่ไกลเหลือเกินโอ้โหเมื่อไหร่จะเล่นเฟสครับคือเกมอะไรอ่ะ FETH ลามิเลียสวัสดีครับ FETH คืออะไรอ๋อไฟเอ็มเบมทีเฮ้าหรือเปล่าใช่ไหมเพิ่มเสาไปไฟเอ็มเบมใช่ไหมคือถ้าไม่ติดงานเนี่ยถ้าเราไม่มีติดงานอะไรเนี่ยก็อยากจะสตรีมให้มันทุกวันเลยนะ7วันวันละ80ชั่วโมงไปเลยนะ มีวันละ20ชั่วโมงจะสตรีม80ชั่วโมงว่ะอ่ะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก่อนปักดาบเราเซฟก่อนหนึ่งทีอ่ะเวลาเราตายว่ะเราตายจะได้มาอยู่ตรงนี้อ่ะคือในป่าเนี่ยมันทำให้เฟรมเรทมันตกมากนะเพราะว่าต้นไม้มันช่างชุบชุมเหลือเกินนะอ่ะสำหรับใครที่ชอบดักก้อนเควสนะครับทุกวันพุธนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มตรงนี้พฤหัสศุกร์ก็เป็น The Legend of Zelda นะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ พูดใกล้ไมค์ทำไมล่ะปะมือมันลื่นว่ะอ้างแม่งเลยใครมีแป้งมั้ยแป้งแบบยกน้ำหนักอ่ะมือมันลื่นอ่ะจอยมันลื่นแล้วเนี่ยไฟแอมเบมเหรอขอคิดดูก่อนโอเคเราพร้อมจะลุยแล้วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราจะลุยในรอบที่2เก็บก่อนยอมโอเค
วันนี้มีใครเราจะกระโดดไปที่ดาบใหญ่อันนั้นนะแต่ถ้าอุ้ยมันเลื่อนมันไม่เห็น มันยังไม่เห็นแต่เย็นใจเย็นเลี้ยงค่อยๆเดินเลี้ยงแต่ใจเย็นค่อยๆเดินกระโดดไปเอาแล้วทำไมใช้ไม้นั้นเราหุยมันหยิบไม้ไฟแล้วน่ะเออไฟไหม้แล้วเว้ยไฟไหม้แล้วเออสมหน้าตายไป1ตายไป2ตายไป2ตายไป3ตายไป3ตายให้หมดเว้ยไม่ตายเว้ยโอ้ยตายดิวะไอ้มิโลเว้ยรู้จักว่าพี่มิโลพี่มิโลเว้ยเฮ้ยเอาคืนมานี่เออข้ามได้แล้ววะจริงๆทำอาหารเพิ่มสเตตัสกินก่อนเข้าไปได้นะครับจะได้หัวร้อนน้อยลงปาระเบิดแล้ววิ่งเดี๋ยวผมจะจำไว้ทุกคลิกเลยนะตอนนี้รู้แล้วว่ากินอาหารแล้วเข้ามาก่อนได้นะทีเนี้ยรอบนี้ก่อนทีนี้เราผ่านแล้ว1จุดจะไปแบบเร็วๆนะจะไปแบบเล่นเหมือนโปรจะไปแบบเล่นเหมือนโปรเหมือนโปรเขาเล่นกันแบบ no damage อ่ะเออจะเปล่าหรอกมั่วตรงนี้ทำไงดีเรามีธนูไหมไม่มีเฮ้ยอ๋อรู้แล้วจริงไหมเอาธนูมานี่นี่ไงหมุนมันตายยากจังวะเนี่ยได้ธนูแต่ไม่มีลูกว่ะมีลูกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นมันเห็นแล้วเหรอหนึ่งเมตรพรคูสองเมตรตายเลยว่ะโอเคเฮ้ยโอเคตรงนี้ตายเลยเว้ยโอเคฮึบไปต่อไว้ขอโทษมาดิตัวไปไหนวะตัวอยู่ในรังอีกตัวอยู่ในรังชาร์จก่อนมันไม่เห็นเราว่ะ1 2 3 4 5 6โอเคเฮ้ยโอเคให้ตรงนี้เอ้ยด่าน2ง่ายว่ะเข้าใจละด่าน2ง่ายว่ะเราแค่หาธนูให้ได้ก่อนเออด่าน2ไม่ยากแต่2ไม่ยากเพิ่มวันไลฟ์สิจะได้มีปัญหานอกจากสุขภาพโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็คนเข้ามาเยอะเป็นพิเศษเข้ามาดูอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะไม่เอาดีกว่าเก็บลูกคนดูไว้ก่อนเรามีไม้แท่งนี้น่าจะตายแล้วเอาเฮ้ยเจอนี่หน่อยเป็นไงพุ่งหลาโอเคด่าน2ผ่านได้นะโอเคครับห้องที่2ผ่านไปได้ด้วยดีรู้สึกว่าห้องที่3จะเป็นห้องไอ้ลูกไฟนี่นะใช่ไหมอันนั้นไม่น่าจะยากนะเพิ่มวันไลฟ์ก็อยากจะเพิ่มอยู่วันละนะแล้วก็มีการมีงานทำงานไอ้ลูกกระจอกตายซะเฮ้ยไม่ตายว่ะ
โอเคอู้เย่เก็บธนูไว้เก็บธนูไว้เยอะๆไฟเมาไฟเมาไฟเมาเฮ้ยมีอีกเสียววะเสียววะเสียวโดนวะทำไมเล่นอันนี้แล้วมันเสียวๆวันนี้พ่อนมพ่อนมให้พากเสียงไอ้ตัวเยลลี่ได้ไหมเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยวิ่งไฟเมาลุยเองเลยจีนึกว่าจะใช้วิธีบั๊กให้ส่งไปให้ที่ส่งไปให้คือผมก็อยากจะทำนะแต่คือความสนุกของมันก็คือการที่เราได้ผ่านแต่ละชั้นไงถ้ามันผ่านไม่ได้จริงผมก็คงจะไปสกิปมาแหละเฮ้ยเอาอย่างนี้มีไฟเว้ยได้พอดีเลยสุดยอดมันมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้ยบูมแรงนึกว่าเป็นธนูไฟวิววิววิวโอเคจบนะโอเคจบห้องที่3ครับอย่าพักอะไรวะมันใช้มอเตอร์ไซค์ในนี้ได้มั้ยลองดูสิไม่ได้นะ You cannot use that here เขาบอกว่าอย่ามาโกงที่นี่ใช้ไม่ได้เขาว่าอย่างนี้โอเคตอนนี้เราผ่านห้องที่3เอ้ยห้อง1ห้อง2ห้อง3เนี่ยรู้สึกว่าไม่ยากแล้วนะขออนุญาตเก็บสิก็ตัวมันน่ารักก็ต้องพากย์สิ่งน่ารักไงคือไอ้ตรงเนี้ยมันต้องทำยังไงวะเหมือนมันจะมีตัวหนึ่งที่นี่ไงไอ้ตัวเนี้ยที่มันชอบส่งเสียงร้องมันจะเป่าแต่ไอ้ตัวนี้มันจะเป่าแต่เพราะนั้นเราต้องเก็บมันก่อนฮึบเอ้ยไม่ตายโอเคตายไปอู้เป็นศพเป็นศพทำไมอยู่ไปเธอโยมพระบานไม่ใช่ใช่ปะไอ้นั่นเป็นโสดเฮ้ยเฮ้ยมันเห็น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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสงสัยอะไรสงสัยมาถามกันได้มาคุยกันดีๆมาคุยกันใกล้ๆมันนี่มันนี่มาคุยกันใกล้ๆจะมีใครเห็นเราไหมวะเราขึ้นไปกันโอเคเราจะปีนขึ้นไปอย่างเงียบๆจะมีบนเนี้ยอยู่ตัวนึงนะขอให้พี่แมว สนุกกับพวกกิ้งก่านั่นน่ะดิผมเกลียดมันแน่มันต้องมีเยอะแน่ๆเลยผมเกลียดมันมีใครกำลังปีนขึ้นมาวันเนี้ยเหมือนได้ยินเสียงไวๆแวบๆกลิ่นมันคุ้นๆไว้กลิ่นเหมือนไฮเลียนอยู่แถวนี้ไอ้ฉันได้กลิ่นเหมือนไฮเลียนอยู่แถวนี้เลยนะมันคุ้นๆเหลือเกินใช่ฉันนี่แหละไฮเลียนนี่นี่ฉันจะตามลงไปเอาตายเลยว่ะว้าวมันตายเลยเว้ยโอเคเฮ้ยโอเคเราจะปีนขึ้นไปนะแล้วยังมีไฮนอกอีกเอ้ยตอนนี้เราอยู่ห้องที่4นะมันมีทั้งหมด14ห้องนี่ใช่ไหมเราอยู่ห้องที่4แล้วผมรู้สึกว่า3ห้องแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังพอทำได้นะยังพอทำได้ถ้าเราไม่ได้เสียเลือดไปแบบฟรีๆตั้งแต่จุดแรกอะโอเคนี่เรามาดูข้างบนกันว่าจะทำอะไรกับมันยังไงได้เราสามารถยกไปนี่ด้วยแม่เหล็กได้ไหมไม่ได้โอเคตรงนั้นมีอยู่1ตัวเราเตรียมค้อนไว้แล้วกันนะเตรียมคอยไว้แล้วกันตัวนี้มันเป็นตัวสีออกเขียวๆตัวนี้มันน่าจะถึกกว่าตัวสีฟ้านะทีนี้เราน่าจะต้องล่อนไปข้างหลังมันตาย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 รีบตายไปซะ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 เดี๋ยวแตกเฮ้ยๆมีตัวมามีตัวมามีตัวมาโอ้ยหมดแล้ววะเฮ้ย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 ว้าวิ่งกันไว้ขึ้นไปบนไปขึ้นไปบนไปเสียววะนอกใช้กล่องเหล็กฆ่าได้สบายครับไม่ต้องใช้วุ้นเลยอ๋อเหรอง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
ู่ไหนอยู่ไหนกันต้องอยู่ข้างล่างไงละโอ้ยนี่โยนใส่ตรงนี้ได้ไว้ถึงอยู่แล้วนี่ล่ะโยนใส่ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยกล่องไฟเมาแล้วอะฮึบไม่ถึงเว้ยเอาเฮ้ยตายหูแตกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วมันตามมาแล้วนูนูหนีหนีหนีเว้ยหนี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 เรามาอยู่ตรงนี้กันดีอุ้ยอุ้ยไปไปอุ้ยต้องปาหินใส่พวกบ้าอยู่ข้างล่างกันแหละอยู่ข้างล่างกันไป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 อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเฮ้ยไกลเกินโดนพอดีเลยสวยสวยสวยตายไปสองจีเนียสส่วนเราโอเคเหลือตัวนู้นตัวเดียวละเราน่าจะต้องใช้อันนี้ไปตีมันนะน่าจะแข็งแรงที่สุดทุบอุ้ย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 อ้าวสวยในแรกสุด14โอเคมามาตัวตัวมาอุ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วโอเคเฮ้ยผ่านท้องสี่ได้แล้วตอนนั้นทำกล่องแตกเลยใช้การปาระเบิดแทนนานมากผ่านห้องสี่ได้ละโอเคผ่านห้องนี้ครั้งแรกเลยแหละเราเก็บอาวุธก่อนแล้วกันนะโอเคและเผื่อมีไว้ใช้ข้างบนกล่องที่เราแตกเรายังไม่ได้เก็บน่าจะมีลูกธนูนะนี่เรามีธนูลูกธนูให้ใช้ไหมโอ้ตื่นเต้นว่ะศูนย์ลูกเรามีขวานไหมขวานเรายังมีอยู่ไหมโอเคขวานยังอยู่นะปุ๊บอ๋อโอ้โอเคไว้เติมเลือดนะระเบิดทิ้งซะทิ้งปะเนี่ยทิ้งปะเนี่ยมันกระเด็นหรือมันไม่มีอะไรเลยอุ่นๆธนูใช้นี่หาของก่อนมีอะไรไหมเมื่อกี้มีอะไรแวบๆอยู่ตอนนี้อันนี้นี่นี่นี่โอ้ธนูเต็มเลยโอเคเล็กขอบนะไม่ได้มีอะไรนะอ้าวโอเคเฮ้ยอู้ดาบกันโล่โอเคนี่แหละเราต้องเช็คก่อนเผื่อเราพลาดอะไรไปนะโอเคน่าจะไปจากห้องนี้ได้ละไปห้อง5แล้วครับดูดกล่องเหล็กแล้วโยนใส่โยนแล้วโยนขึ้นลงใต้ท้องใต้ไขมันกล่องไม่พังแน่อ๋อไอตัวไฮน็อกใช่ไหมไอตรงนี้ผ่านยังไงมีตัวใหญ่อยู่นี่1ตัว2ตัวเฮ้ย2ตัวเลยว่ะเป็นตัวเลยอ่ะยังไงเนี่ยมานี่มานี่แม่งรู้ดีรู้มากไอ้รู้มากอื้อ
้ยโดนได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยละสวยละห้อง5ครั้งแรกกับการตายที่ห้องนี้โอ้โหอะไรวะตายเฉยเลยอ่ะมันเหวี่ยงคือจังหวะที่เราโดนตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะโดนนะคิดว่ายืนอยู่มุมที่มันไม่น่าจะตีโดนแล้วนะเอาว่ะโอ้ตายเซ็งอ่ะรอบที่1ผ่านไปครับถือว่าเป็นรอบแรกแล้วเมื่อสักครู่กับการเข้าสู่ Quest Master Source ครับยากเอาเรื่องเลยมันยากตรงที่เราตัวเปล่านี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวไปทำตามที่เอาเฮ้ย อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นอะไร What คือหรือว่าเมมผมเต็มวะมันเกี่ยวปะวะเออล็อกจะเอา1เทราไบต์มาเนี่ยบ้าแล้วมาสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราเกิดอาการเออเหลือไปนิดนึงนะคอลเลกช็อตสวัสดีทุกคนด้วยก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆครับมีเทคนิคมีวิธีการหรือมีคำถามหรือพูดคุยร่วมสนุกด้วยกันก็เม้นมาได้เลยครับพูดคุยกันนะคือผมก็ไม่ได้เก่งหรอกก็แนะนำมาเลยไม่ต้องกลัวว่าหาว่าอวดรู้บอกมาเลยครับมีเทคนิคอะไรดีๆช่วยกันเล่นเหมือนช่วยกันเล่นหัวร้อนอ่ะหัวร้อนอ่ะเมื่อกี้แบบมาตรงนี้เราน่าจะทำได้ไม่ยากแล้วเฮ้ยหล่นอุ้ยเอ้าวิ่งมาโดนไฟเฉยเลยโล่อยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลไฟไหม้ดิตายซะ เรียบร้อยเอ้ามองไม่เห็นด่านแรกก็แค่แบบเก็บโล่ให้ได้แล้วบล็อกมันให้มันไฟไหม้ตายกันเองจบคือเทคนิคด่านแรกขวานโอ้โหกล้วยเต็มเลยโอเคมีเนื้อตรงนี้เก็บเนื้อไปก่อนนะแล้วก็ใช้แม่เหล็กส่องดูเนี่ยว่าเผื่อต้องเก็บอะไรนี่หินโอเคมันก็ไม่มีอะไรนะโอเคไปต่อแม่พลาดท่าอ้าวไม่ใช่รูนี้หลุมนี้โถเอากิ่งไม้ไปเถอะเผื่อได้ใช้อย่าไปกดข้ามคัตซีนรัวๆเดี๋ยวจะว่าข้ามซีนนิดนึงนั้นจะโหลดไม่ผ่านผมก็อ๋อเข้าใจอยู่ๆก็ช็อตไปนะเมื่อกี้
เฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนปลาหินใส่ไอ้บ้าปลาหินใส่ได้ไงวะเฮ้ยเนี่ยเอ้าไม่มีอันนี้ไปก่อนแล้วกันนี่เฮ้ยไม่ใช่นี่เอ้าปิดดาบปิดโอเคเฮ้ยใช้ล็อกก็ดีเข้าท่ากว่าเยอะเลยไม่รอดแล้ววะโอเคขึ้นต้นไม้ใหญ่นะเอาลนอะไรแล้วนี่โอ้เจอวิธีการละใช้กุญแจล็อกนี่โคตรง่ายขึ้นเยอะเลยมีแล้วใช้กุญแจล็อกนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยเว้ยโอเคเราฟาร์มของก่อนแล้วกันนะจะได้ของเยอะเลยรอบนี้มาดีรอบนี้มาดีลูกธนู1เม็ดมีดาบตกอยู่บ้างไหมอ่ะของกินมีบ้างไหมมีหินอยู่ตรงนั้นหินนี่แต่เห็นไหมนี่แหละถ้ามีแต่หินนะโอเคนี่น่าจะหมดแล้วนะไม่น่ามีอะไรอ่ะโอเคห้อง2เคลียร์ครับสบายสบายเลยเสียเลือดไปแค่3ครึ่ง3หัวใจครึ่งนี้เราใช้นี่ที่หมอก็ได้มั้งที่หมอก็น่าจะตายนะนี่ไม่แรงเลยเว้ยโอ้แตกนี่ไงตัวนึงเฮ้ยน้ำตามมานี่มาตามมานี่มาขอขึ้นหีบนี้หน่อยแล้วกันตามมานี่มามานี่มามามานี่มามานี่มาโอเคได้ไหมโอเคได้อยู่เอ้าเฮ้ยไม่ถึงเหรอวะไม่ถึงเฉยเลยวะโอเคไลฟ์ยังปกติอยู่นะไม่กระตุกไม่อะไรใช่ไหมครับหรือกระตุกหรืออะไรยังไงกระตุกไหมมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีนะอ้าวเหลืออีกตัวนึงตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวนั้นเอานี่แล้วกัน
ไม่ขึ้นได้ไงวะเมื่อกี้ลาพนมพนมไปกิ้งอยู่ตรงนั้นคนเดียวทำไมลาพนมเอ๊ะสวยบูมแมลงเหรอโอ้อยากได้ธนูไฟตายซะโอเคไปดูกันต่อนะครับกระตุกนิดหน่อยครับแต่หายแล้วโอเคครับสวัสดีคุณทีมครับเออมีบางคนนะแบบดูแต่ไม่ ดูผมบ่อยอะแต่ไม่เคยคุยกับผมเลยคุยหน่อยสิอยากรู้จักส่งรูปโบกมือทักทายมาก็ได้โอเคไอ้ตรงนี้ต้องจัดการตัวนั้นก่อนไอ้ตรงนี้เป็นอุปสรรคขวากน้ำของเราเราต้องสอยมันลงมาจากชั้นดาวดึงก่อนเฮ้ยโอ้โหเป๊ะโอเคจบโอเคใจเย็นเฮ้ยเสียวอุ้ยเอาไปไหนอ่ะขอโทษไม่ยุ่งกับเขาเลยตอนที่ฉันยังไม่พร้อมมาด้วยเอา2ตัวแล้วกันนะเอาโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ยากสำหรับเราเท่าไหร่นะมีตัวไม่รู้เรื่องขึ้นมาตัวนึงเอ้าโทษที1 2 3ได้หมดจังมีตัวข้างล่างตัวนี้ไหมโอเคเราเก็บของก่อนคือมันต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยนะนั่งไงมาแล้วมาแล้ววะโอเคอันนี้ชั้นที่4ใช่ไหมเฮ้ยถือว่าง่ายนะ4ชั้นแรกเนี่ยผมว่าง่ายเลยนะแต่ชั้นที่5เนี่ยยังไม่รู้จะผ่านมันยังไงนะชั้นแรกเนี่ยง่ายสำหรับผมแล้วไม่เหมือนสัปดาห์ก่อนในหัวโคตรร้อนเลยแค่ชั้นแรกเนี่ยโอเคบางทีมันแค่มีทริคหน่อยๆอย่างเราใช้ไอ้
ม่เหล็กหยุดเวลามันไว้เนี่ยไม่ใช่แม่เหล็กหยุดเวลา ไอตัวหยุดเวลาไว้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะโอเคหาของดาบโอโลที่เดิมแหละประเด็นคือเดี๋ยวเราต้องไปเจอตัวนั้นกินเนื้อก่อนนะไม่ได้บัฟเบิร์ฟอะไรเข้ามาเลยนะเนี่ย โอเคเราไปเล่นกับไอ้ตัวใหญ่ต่อนะมี2ตัวโอเคมี2ตัวอันดับแรกเราต้องยิงหน้ามันให้น็อกก่อนแล้วก็ขอโทษไม่ได้ตั้งใจถีบหืมดีไม่โดนเฮ้ยตายเลยว่ะโอเคเว้ยเฮ้ยไม่ยากว่ะโอเครู้วิธีละเรายิงมันน็อกแล้วก็ใช้ค้อนใหญ่เนี่ยตีมันมันจะตายเร็วขึ้นโอเคสำหรับไอ้ตัวใหญ่นี่ไม่น่ายากละแต่ประเด็นคือไอ้พวกฝูงลิงข้างในนั่นเองไอ้พวกหมูที่อยู่ในนั่นเองโอเคไม่เห็นเว้ยเอาหมดเฮ้ยล็อกเอาแตกซะงั้นโอ้โหเฮ้ยสวยละสวยละสวยละเต็มแล้วชาร์จหมุนดิไปโอเคโอ้เสียท่าเลยเสียเลือดไปเลยทีนี้ไอ้ตัวพวกเวรข้างในนั่นเราทำยังไงกับมันได้เนี่ยตายป่ะเฮ้ยปลาหินใส่อีกบ้าเอ้ยตายดิวะโอผ่านห้อง5แล้วเว้ยโอเคห้อง5เนี่ยรู้เทคนิคแล้วจัดการในตัวใหญ่2ตัวให้ได้แล้วก็ปลาระเบิดยัดเข้าไปไม่ยาก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 โอเคได้อาวุธเยอะด้วยโอเคโอ้มีเนื้อให้กินด้วยโอเคคุ้มคุ้มคุ้มอันนู
โอ้โหของเยอะของเยอะเออผ่านห้องนี้ไปได้นี่โอเคเลยโอเคเราได้อาวุธมาเยอะพอสมควรนะทีนี้เราต้องควบคู่กับการล็อกแม่เหล็กไปนะให้ได้บ่อยๆนะนี่เราฟาร์มขอพันด้านหลังน่าจะมีอะไรให้ฟาร์มนะมีไหมอยู่ด้านบนมีไหมโอเคมาเติมเลือดไปก่อนดีกว่าเนื้อโอเคสวยถือว่ามาไกลสุดตั้งแต่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยห้องที่5เราผ่านไปได้ละโอเคห้องที่5นะห้องที่4ไอห้องที่6 โอ้ยตัวหินเหรองานเข้าแล้วเว้ยกู้ไงวะเนี่ยมีดาบมีกล่องเหล็กมันที่แรงที่สุดคืออันนี้เราสามารถล็อกได้ไหมสวยแล้วโอ้โหวิ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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมช่วยด้วยลมกำลังเล่นอยู่เหมือนกันครับพีคสุดคือมาอัพดาบเหมือนกันแต่อัพครั้งแรกอยู่โอ้โหเนี่ยยากเลยกองนี้ทำอะไรได้บ้างวะต้องทำอะไรได้ดิโจมตีได้ป่ะเออทำไมมันบังวะวิวิเสียววิเสียวเสียวแตกเลยโอ้ยหล่นแตกอีกอันนี้ใช้ทุบได้เว้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยนี่แรงโอ้โหล็อกดิวะอ
อีกทีนึงโอเคอ๋อมันใช้อาวุธไอ้นั่นตีไอ้ค้อนที่แรงๆนะโอเคโอ้ยากยากยากโอเคอย่างนี้มีดาบมีหีบบอมหีบแล้วกันน่าจะมีของเฮ้ยไม่ถึงไม่มีอะไรเลยวะมีดาบอย่างนี้หนึ่งมันเป็นเควสที่สนุกมากเลยนะแต่ยากมากอะยากจริงตอนนี้เราอยู่ห้องที่เท่าไหร่แล้วอะ6ป่ะโอ้ยตรงนี้มีระเบิดเว้ยอุ้ยเอ้าโอเคตรงนี้เราน่าจะดูต้นไม้ใหญ่นี่นะจริงตัวนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเราล็อกมันแล้วเราก็ถ้าเราใช้ค้อนในนั้นแต่แรกก็น่าจะจบไปตั้งแต่แรกเลยนะอย่ามัวแต่ปีนๆตกๆตัวมันอยู่นั่นแหละโอเคสวัสดีครับคุณหนุ่ยนี่มาห้องที่นี่แล้วห้อง7ห้องต่อไปจะห้อง7ละเพิ่งอาบน้ำเสร็จใช่ไหมว้าวจุดพักใช่ไหม Underground Floor เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปโอ้อดเลยโอเคเริ่มได้คิดว่าหลังจากห้องนี้น่าจะยากแน่เลยว่ะหืมบุตรเต็มด้วยว่ะเอากะกะเอาไปก่อนแล้วกันที่นี่ยังอยู่ในพาร์ทง่ายอยู่เออสงสัยหน้านั้นแหละมันไม่ได้ยากนะแล้วไปเก็บนิดๆเออผมลืม มัวแต่กลัวว่ามันจะหนีไปไงก็เลยแบบใจร้อนไปหน่อยอดเลยนี่คือการเล่นครั้งที่2นะครับหลังจาก2หรือ3วะมีปลาด้วยบุมปลาอย่างเงี้ยเราควรปรุงอะไรเป็นอาหารดีทุกคนช่วยตอบหน่อยเราจะทำอาหารอะไรไว้ยังชีพดีเอาอะไรผสมกันได้คือไม่ได้มีสกิลทำอาหารสักเท่าไหร่นะผมเนี่ยเฮ้ยแอปเปิ้ลอาหารไม่เยอะนั่นสิปรุงอะไรดีเอาอะไรปรุงกันดีเอาอะไรปรุงกันดีผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรปรุงดีเพื่อที่จะให้มันได้อาหารที่เดอะเบสที่สุดนะว้าวไม่ได้นี่เราก็มีขอบคิงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่กลัวว่าต่อจากห้องนี้น่าจะยากกันแล้วนะน่าจะต้องเน้นการใช้โล่แล้วก็ห ยุดเวลามันบ่อยๆตัดต้นไม้มาต้มได้ตัดต้นไม้มาต้มได้แนะนำปรุงอาหารด้วยครับนี่ปรุงมันนั่นน่ะดิแนะนำปรุงอาหารให้ผมหน่อยดิผมไม่ค่อยเก่งเรื่องปรุงอาหารว่ะล่าสุดนี่ก็โยนทุเรียนทีละลูกใส่เข้าไปเอาของโยนใส่กองไฟเอาของอะไรครับท็อปเอาของอะไรเอาพวกปลาพวกอะไรโยนใส่กองไฟเหรอ
หรือโยนใส่หม้อเตาอะปรุงอาหารรู้ว่าผมฟาร์มนี่ก่อนแล้วไม่รู้ฟาร์มทำไมฟาร์มไว้ก่อนเฮ้ยขวานแตกแนะนำปรุงอาหารด้วยครับที่ปรุงมั่วเน่าไปหมดเออนั่นดิเราจะปรุงอะไรดีทีเนี้ยอาวุธเราก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วอุ้ยเอามาทำไมอ่ะถ้าจะให้ไม่เน่าก็อย่าเอาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ใส่ใช่ไหมทีนี้เราจะใส่อะไรดีให้มันสุกไงโยนปลาโยนเห็ดโยนปลากับเห็ดใช่ไหมปลาเห็ดใช่ไหมให้มันสุกไงนี่ไงโยนปลากับเห็ดเอาปลากับเห็ดมาก่อนนะได้4ดวงก็ถือว่าโอเคนะปลากับเห็ดเมื่อกี้ปลากับเห็ดนี้กล้วย3ลูกใส่ให้หมดค่ะรอบหนึ่งกล้วย3ลูกใส่หมดรอบหนึ่งโอเคกล้วย3ลูกใส่หมดรอบหนึ่งเหมือนกล้วยเนี่ยจะเพิ่มไหมนี่ไหมแอตแทกปะนี่แจ๋วแอตแทก2นาทีครึ่งอ้าวแล้วไงต่อปลาบวกกล้วยได้ค่าโจมตีด้วยนี่ไงเมื่อกี้กล้วยอย่างเดียวลุยไปแล้วปลาเห็ดลิ้นจือโยนเข้าไปโอเคเราตอนนี้เราพอจะมีเนื้อแล้วก็เห็ดอันนี้เป็นไง4ดวงเพิ่มเกาะด้วยอ๋อไอ้นี่เป็นเห็ดเหล็กเหรอเพิ่มเกาะได้โอเคเพิ่มเกาะ1นาทีใส่ครบ5อันได้แล้วก็ไข่ครับอะไรดีวะไข่กับแอปเปิ้ลโอ้ออมเล็ตว่ะไข่เห็ดแอปเปิ้ลอันนี้น้อยแต่ได้ย่อง4น้ำผึ้งอ๋อฝักบัวไม่ใช่น้ำผึ้งวันนัดยกเข้าไป6อันหมดตุ่นแล้วหมดตุ่นแล้ว2แล้วหมดตุ่นนี่ได้อะไร1ดวงนั่นเลย1ดวงนี้จ้ะทีนี้อาหารเราก็พอมีพอสมควรอวดไหนอ่ะอวดไปได้โอเคเฮ้ยฉันสงสัยแกแกมีไข่ไหมไม่มีเฮ้ยหนีดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยากเหลือเกินไม้ก็เพิ่งเก็บไม่ได้แล้วนะโอเคมีปลาอีกไหมสำรวจก่อนไม่น่าจะมีแล้วนะเฮ้ยอะไรอะใบไม้โอเคไปต่อห้องที่8กันเห็ดส้ม4อันได้พลังเพิ่มค่ะเห็ดส้ม4อันได้พลังเพิ่มเห็ดส้ม4อันผสมเนื้อไปแล้วไงโถยโอ้โหโอ้โหแย่แม่งอยู่กันเต็มเลยไงดีวะเนี่ยโอเค
ิดตัววะเงินใช่ปะวะเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดห้องนี้ว่ะเหมือนเอาตัวอื่นกับสายฟ้ามาช็อตลงน้ำเลยครับจะโดนลุมเอาดิไม่มีอะไรไปสู้เลยเว้ยมีแต่โจมตีเบาๆทั้งนั้นเลยจับดับแล้วไปเกาะข้างๆก่อนมี2ตัวให้หลอยโอเคกินนี่ไป3ดวงเฮ้ยเฮ้ยแม่งรู้ตัวได้ไงวะโอ้เจ็บหมดเลยมาดีวะเฮ้ยเป็นตัวยิงธนูด้วยอ้าวไม่เห็นระเบิดเลยวะแม่งยิงแม่งพ่นน้ำใส่ได้ด้วยผิดแผนเลย
ลื่นเหรตัวเก่งไปหมดแล้วเนี่ยตัวได้พลังว่ะ
ไม่หยุดเว้ยไม่หยุดเว้ยเกะกุ๊กมากห้อง8โคตรยากเลยมือสั่นหมดเลยแต่ก็รู้วิธีการห้องนี้แล้วนะมันตาจะไหลคือมันสื่อตื่นเต้นโคตรเลยมีอะไรใหญ่ๆแล้วเว้ยยังตื่นเต้นไม่หายเลยรู้สึกแบบเจอกิ้งก่า3ตัวเสียวตายมากเลยอะปลาให้จับมาอย่างนี้อะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะอ้าวหีบหีบจ้าขึ้นมาเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ดับเบิ้ลแคทอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไหลลื่นเร็วขนาดนั้นโอเคโอ้ยมีลูกขนุนยังไม่ได้เก็บอีกโอ้ยได้ลูกขนุน10ลูกเก็บธนูตรงนี้นี่แม่เหล็กป่ะเออแม่เหล็กมาคิดว่าน่าจะมีของในนี้นะอะไรอ่ะอะไรแป๊บๆอ่ะเอ้าไม่เก็บไม่ได้อ่ะเอ้าอะไรวะมีของแป๊บๆอยู่แต่เราเก็บไม่ได้โอเคจบนะห้องนี้ห้อง8โคตรตื่นเต้นเลยสู้ๆครับขอบคุณเฮียหมูครับโอ้ยผมนี่แบบตึบๆๆ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 ๆเลยขอให้คืนนี้ผ่านได้ทีเถิดห้องต่อไปเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ยมีตัวสายไฟเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแตกไปซะนึกว่ามีหีบหีบไว้เหมือนห้องนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะปีสิครับคนนี้เก่งๆอยู่มันต้องใช้ลูกกระนูวะมันเห็นปลานะใช่ปะไม่ใช่นะสวัสดีครับเรียวกัมมันต้องสู้สิไอ้ตัวนี้เอาธนูไฟยิงได้ไหมวะเอาธนู14ธนูไฟ
้อง9โอเคไม่จำเป็นแต่คาถาไฟมาเอ้ยคาถาไฟฟ้าแล้วก็มันจะมีหีบตรงนี้กล่องนึงโอเคห้องนี้ไม่ยากนะง่ายมากเลยคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอห้องไอจิ้งเหลนเนี่ยโอ้โหยากสุดละโคตรตื่นเต้นเลยธนูซิลเวอร์โบว์มีอะไรให้เก็บอีกไหมเฮ้ยตรงนั้นมีหีบมีลังมีกล่องนี่ที่เป็นแม่เหล็กดูดไม่มีแล้วนะมีนะแค่อันเดียวมีอะไรให้เก็บอีกไหมมีหีบตรงนั้นทำเป็นอะไรวะโอเคไม่มีอะไรนะเราสำรวจตรงนี้กันเผื่อมีของคือของมันจำเป็นหมดอะเราต้องฟาร์มเผื่อไว้คนลุ้นใช่ไหมเขาก็ลุ้นนั่นอะไรวะไม่มีอะไรเลยวะปลามา3ตัวกินปลาแล้วนะโอเคห้องต่อไปเต้นว่ะมาตายห้องหลังๆนี่เศร้าเลยนะนี่อะไรอ่ะแหงเอ้ยจิ้งเหลนนี่แกโอ้เหี้ยสวยละสวยแล้วแม่งมาแล้วด้วยแม่งมาแล้วด้วยถอยหลังตกน้ำเฉยเลยโอ้โหสวยแล้วถึงโง่น่ะดึงอะไรแล้วเฮ้ยตกเดี๋ยวตกน้ำเอาไปตกไปเฮ้ยตัวนี้อ่อนไปเฮ้ยรีบ็อกกันเฮ้ยโอ้ยสวยแล้วโอ้ยยาเอาสำรวจน้ำอีกนั่นโอ้ยสวยละอ
ตายสักตัวดิวะตายไปหนึ่งละโอเคเอา กดผิดอีกเอาพี่จะรักเก้งก่าไปอีกนานอยู่น้ำเพื่อนเพิ่มโอ้โหสามารถห้อง9แล้วนะไอ้กิ้งก่าบ้าเอ้ยโคล็อกฟอเรสต์บ้านลอสวูดส์หัวร้อนมากเลยแม่งโคตรถึกเลยรอดูผมเล่นโอ้บายพ่อไม่ค่อยหลับสู้ๆครับโอ้โหไปถึงห้อง9แล้วนะมาไอ้พวกเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่แล้วสำหรับผมเนี่ยผมก็ยากว่ะวิวิวิเฮ้ยเอาหยิบดาบไม่โดนมานี่มานี่มาอยู่ตรงกองไฟนี่มาไฟไหม้ไปไฟไหม้ไฟไหม้เลยไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยผ่านอันนี้แบบไม่ให้เสียเลือดเออไหม้แล้วไฟ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 ไหม้ดิเออเรียบร้อยห้องแรกเนี่ยผมมีทิคแค่ให้มันไฟไหม้แค่นั้นแหละมันก็ตายของมันเองโอเคครับถือว่าโปรขึ้นไม่เสียเลือดเลยกับห้องแรกโอเคเห็ดเนื้อเก็บยังเนื้อเก็บแล้วนะโอเคผ่านเลยถือว่าง่ายแล้วครับห้องแรกสำหรับเราคือจริงๆแต่ละห้องผมว่ามันมีทริคของมันอยู่นะวิธีการผ่านเนี่ยยังไงฝั่งนี้ผมก็คิดว่าต้องเก็บไปตัวนี้ให้ได้ก่อนโอ้ยอ
เอาอีกแล้วเหรออืมลงมานี่1 2โอเคตายตัวแรกตายแล้วเอาเท่านี้จับตรงนี้หุ้ยมันเฟี้ยงหินปะวะมันเฟี้ยงหินด้วยจ้ะมันไม่ตายปะเอ้าขึ้นต้นไม้ข้างบนเนี่ยถ้าเราเอาค้อนได้เนี่ยเราก็ทุบมันสบายสบายเฮ้ยโอเคจบสวยเมื่อกี้เรายิงธนูเลยนะเนี่ยไม่โดนโอเคห้อง2ครับง่ายแล้วตอนนี้ผมว่า4ห้องแรกนี่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับผมนะห้องที่เราตายเนี่ยน่าจะมีอุปสรรคอยู่โอเคมันจะเร็วขึ้นนะพอเรารู้เรื่องคลิกแล้วว่ามันไปยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรจิ้มมันให้หมดจิ้มโอเคอุ้ยแตกเลยเปิดอุ้ยใกล้ไปว่าเร็วขึ้นนะเร็วกว่าเล่นรอบแรกนะรอบนี้พอเรารู้แล้วเราก็ไปได้ง่ายขึ้นโอเคมันจะมีอะไรน่าสนใจนะไปต่อห้องที่4อ๋อเป็นห้องที่มีตัวอยู่ที่สูงๆนะไอ้ตรงนี้เราต้องเก็บตัวเป่าปีข้างบนก่อนมันจะง่ายขึ้นไอ้ตัวนั้นแหละโอ้ยหล่นขึ้นดิอ
ทีมมันจะเอ๊ะนี่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 ไงนี่ไงตายไปหนึ่งโอเคตรงนี้ต้องใช้ค้อนนะเก็บไปตัวนี้ก่อนดีกว่าไม่ตายวะกดย่ออีกโดนตีฟรีเลยนั่นเฮ้ย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 โอ้ยแตกอีกโอ้มันอึดจังวะเอาตายแล้วตามมาไหมอ๋อตัวล่างโอ้โหพลาดอย่างแรงเลยอะไรวะเนี่ยไปโดนตีเห็นเลยอย่างนี้แล้วค้อนเราพังไปหมดแล้วเราจะไปเอาอะไรไปตีตัวนั้นมันน่ะผิดแผนหมดเลยเว้ยโอ้ยสตามิน่าหมดโหเลือดเต็มอีกเสียจังหวะไปพลาดหมดเลยอ่ะเสียจังหวะเดียวพลาดหมดเลยอ่ะโอ้ยไม่โอเคเลยสวัสดีครับนันทพงศ์โอ้เอาเฮ้ยเฮ้ยโอเค
ด่านแรกให้มันเผากันเองจบง่ายแม่ไม่น่าไปพลาดตรงนั้นเลยเสียดายว่ะเก็บมันยังหมดละนี่รอบที่3นะรอบแรกไปไกลสุดนะรอบแรกไปถึงห้อง9รอบเมื่อกี้ไปถึงแค่ห้อง4เออแล้วเราพลาดท่าเฉยเลยเรียกใครแตกง้างช้าเหลือเกินนะลิงไฟขึ้นอีกที่เก็บของมาหมดยังจะหมดแล้วนะครับบนเลยห้อง4แล้วเมื่อกี้มาตายห้องนี้เฉยเลย
เฮ้ยมันไม่ตายวะอืมตายซะไอ้ตัวนู้นทำไมไปยืนตรงนั้นแล้วล่ะขึ้นมาโอ้โหแม่งฟันมาเถอะเลยแล้วหูกว่าเราเนี่ยกว่าจะใช้ท่าได้ไม่ง้างนานเลยล็อกสนุกไหมวันนี้ตีบ็อกสนุกไหมวันนี้สนุกดีครับ เลือดก็ไม่มีไปเลยสิ้นดีไอ้ตัวหลังยิงธนูใส่
ยากจังวะคือมันต้องเป๊ะมากอะคือพอเราจำสเต็ปได้แล้วอะเราก็ต้องเป๊ะกับการใช้สเต็ปที่จะเข้าไปแต่ละห้องเนี่ยให้ได้ด้วยนะห้องสี่เราไปพลาดตรงไหนวะอ้าวนั่นห้องสี่เราไปพลาดตรงไหนวะเราพลาดอะไรที่ห้องสี่จริงๆมันต้องตายไอตัวบนมันต้องตายตั้งแต่คอนแรกแต่มันดับไม่ตายมันหล่นมาข้างล่างแล้วอะไรวะเนี่ยอยากโคตรจริงๆตั้งใจแบบกะจบอัพดาบวันนี้เลยนะไม่จบเฉยเลยฮะมาเข้าไปใหม่นิ่งเอ๋ยพยายามเข้าเขาพยายามสู้เขาโอ้ยเล่นถึงไหนแล้วครับหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงดาร์คเควสหรือหมายถึงเซลดาถ้าเซลดานี่ก็ตีการ์นอนก็จบแล้วแต่ว่าเราต้องทำมิชชั่นอื่นๆก่อนวิววิววิววิเอ้าไม่กดคุณดาวสิบดวงครับเป็นกำลังใจขอบคุณคุณเบญจพลด้วยไฟไหม้ดิไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ดิไฟไหม้ตายซะเอาตายไปซะซ้ำหน่อยดิโดนตีทีนึงเฉยเลยเราไม่ได้มองโล่ว่าโล่เราแตกแล้วมีโล่เหล็กตรงนี้โอเคเก็บเนื้อมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยอ่ะอ้าวพี่เหนื่อยที่มันยากโคตรเลยด่านเนี้ยมันยากมากเลยอ่ะนี่แค่ห้องแรกไอ้ห้องแรกมันยังไม่ยากเท่าไหร่อะเจอห้องต่อไปต่อไปต่อไปยิ่งสูงยิ่งยากมาอันนี้เตรียมไม้ไว้ก่อนสเต็ปมันคือวิ่งไปปาหน้ามันไม่ถึงโอ้โหสเต็ปผิดอีกแล้วนี่ไงเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตรงนี้ได้ป่าวไม่ว่างเล่นด้วยเฮ้ยตัวไฟไม่โดนวะเอาดาวไปเฉยให้ดาวโยใครทันด้วย
จเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเย็นเย็นจะเย็น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 จะเย็นเย็นเย็นจะเย็น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 โอ้ยมาซะเว้ยคือเรายังไม่แม่นจังหวะง้างอ่ะเออถ้าแม่นจังหวะง้างนี่ไม่เสียเลือดเลยเฮ้ยพอเราง้างค้อนแล้วมันก็แบบตีศัตรูช้าแล้วมันก็เราก็โดนมันจิ้มก่อนเซ็งเป็นบ้าเอ้าฮะโอ้ตกใจว่าไม่ผ่านถ้าจำไม่ผิดทำอาหารเพิ่มแอตแทกสูตรใส่ชิ้นส่วนมังกรได้30นาทีแล้วเข้าไปเล่นครับเออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้คงต้องทำแบบนั้นก่อนจะเข้ามาแล้วแหละน่าจะง่ายขึ้นเพราะวันนี้เข้ามาได้ถึงแค่ชั้น9เองนะเก็บลูกคนหนูไว้ดีกว่าไหนไม่ถึงเว้ยมานี่มานี่มาอะไรก็มาแล้วมาโอเคดูมาแรงโอ้อยากได้ธนูไฟธนูไฟของมันอีกเอ้าเฮ้ยยีกาไฟอย่างนั้นทำไมวะเนี่ยแล้วมีกี่ชั้นครับจะได้ไปอัพบ้างเห็นว่ามี14ชั้นครับว่านะเห็นว่ามี14ชั้นนะตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่เมื่อกี้1 2ที่ชั้นที่3แล้วตอนนี้เราติดอยู่ที่ชั้นที่4 2รอบแล้ว3นี่รอบ4แล้วมั้งเนี่ยแนะนำเกมสวิตช์หน่อยครับเกมสวิตช์หน่อยนะอ๋อไหนเหรอก็เซลดาเนี่ยแหละครับเซลดาเกมนึงละที่อยากจะแนะนำครับตอนนี้ก็ Dragon Quest ครับถือว่า Dragon Quest นี่เป็นเกมนึงที่เล่นแล้วสนุกมากๆนะเกมเมื่อตอนเย็นต้องใช้ค้อนต้องรอมันเดินขึ้นมาตัวนี้เป็นไงเลยไม่ต้องมันจะเดินขึ้นมาไหมนั่นโอ้โหอะไรวะโอ้เออแม่งถึกมากเลยนั่น
โอ้โหทำไมวะเนี่ยไม่เรามาติดอยู่ชั้นนี้วะสเต็ปมันผิดพลาดไปหมดเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยผมโดนอะไรลงไปมันก็พอรู้ทริคแล้วนะแต่แบบว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันตรงนี้มีที่ทำอาหารต้องไม่น่าจริงเริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าต้องแม่นอะเราต้องแม่นเขาเรียกอะไรต้องแม่นเทคนิคอะแต่ละห้องอะแต่ละห้องผมว่ามันมีเทคนิคของมันอยู่วิธีการฆ่าเนี่ยวิธีการผ่านมาแต่ละห้องเนี่ยมันมีเทคนิคของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องแม่นอะมันต้องแม่นอะพลาดทีเดียวก็เปลี่ยนอะเกมเปลี่ยนเลยเนี่ยผมพลาดห้องสี่นะสองสามรอบแล้วพลาดไปโดนมันตีเนี่ยหงุดหงิดมากเลยแหมไม่น่าเลยขอเดี๋ยวขออีกสักรอบกล้วยจ๋าลงไปอยู่ในนั้นซะเอาเฮ้ยเอาไม่ได้กล้วยมันต้มไม่ได้เหรออ๋อไฟไม่ได้จุดไฟดับอยู่มีดับไฟไหมไม่มีด้วยไฟฉันก็ไม่มีฝนดันมาตกอีกอะไรของเขาวะตกเฉยเลยวะพี่แมวถอนหายใจแบบแรงมากอ่ะ ผมโอ้ผมแบบหัวร้อนอ่ะผมหงุดหงิดอ่ะมันแบบคือเรารู้ว่าผ่านยังไงรู้ว่าผ่านได้อ่ะแต่มันดันแบบมันพลาดเราคือเราพลาดเองอ่ะเราพลาดเองแล้วแบบหงุดหงิดอ่ะคือท่องสี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ทำไมเราไม่ผ่านเฉยเลยฝนตกอยู่เลยอ่ะฝนตกอ่ะนอนในนี้เปลี่ยนอ้าวเฮ้ยไฟไม่ดับเว้ยอันนี้มีไฟเว้ยตอนนี้มีไฟเฮ้ยโอเค
ีนาทีไหนลองดูดิไหนลองดูไหนลองดูสวัสดีทุกคนนะครับใครที่กำลังรับชมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับมาสเตอร์โหมดไงผมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นโหมดธรรมดาก็น่าจะไม่ยากนะเอ้ยหรือว่าโหมดธรรมดามันไม่มีอัพดาบมีไหมชุดบาบาเลียนอย่างเท่เลยเข้าไปมันจับเราถอดเสื้อผ้าเฉยเลยโอเคไหนลองสิกล้วย5หวีเมื่อกี้กีดแล้วก็เสียบมันเข้าไปโอเคดูซิว่ามันส่งผลขนาดไหนเมื่อกี้ขอบคุณ10ดาวคุณเบญจพลด้วยนะอย่างที่ผมเขียนไว้นะผมจะสะสมให้ได้ 10,000 แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับว่าจะแจกอะไรมีมั้ยเฮ้ยมีด้วยโอเคมีมาให้4นาทีมาถึงเราโหดเลยวะเร็วๆเดี๋ยวเวลาหมดสามนาทีเวลาแค่สามนาทีฝนตกมันจะติดเหรอเฮ้ยไม่ได้หยิบดาบใหญ่มานี่หว่าแตกไปแล้ววะเอ้าแสดงว่าถ้าเราบัฟแอตแทคมาจากข้างนอกเนี่ยถือว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเฮ้ยโดนไฟเฉยเลยว่ะตั้งไกลหนึ่งนาทีทางนี้เนี่ยไม่น่าจะทันนะThank you.
โอ้ยโดนไฟอีกใกล้ไปโหยตัวแข็งๆนี่มันดูทีเฮ้ยโดนไฟเฉยเลยไปเลยเดี๋ยวลองสูตรอาหารเพิ่มป้องกันก็ได้นะใช่ไหมใส่มา2อันเลยได้ไหมผมยังไม่เคยลองเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ อะไรวะเนี่ยไอ้ลูกกระจอกนี้เนี่ยติดไอ้ลูกกระจอกเฉยเลยว่ะตกใจแล้วก็ตายไป
ฮ้ยผิดทางไม่ได้อยู่เอายืนมองทำไมวะเฮ้ยอันนี้เรายิงอันนี้ลงมาก็ได้นี่หว่าใช่ไหมไม่ต้องเฟี้ยงระเบิดโอ้โหนี่ห้องอะไรห้อง5ใช่ไหมโอ้โหแล้วมาเจอตัวนี้ด้วยเรายังเหลือคอร์สอยู่ไหมเนี่ยโอเคเหลือคอร์สอยู่นะเอาเฮ้ยมองไม่เห็นนี่มาม้วนเดียวจบเลยตัวนี้ได้ไหมตัวหินนี่ไม่ยากนะโอเคจุดพักนักรบนั่นเองเก็บไว้สักหนึ่งตัวก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยว้าวอ
อกผิดที่มาได้อยู เนื้อไก่แต่วันนี้จับปลาทำหาเลยพี่นี่ไงเฮ้ยทำไมได้สามอันนี้ไงเห็ดนี่ไม่โอเคเหรอเฮ้ยไม่ได้แค่สามเองวะคราวที่แล้วได้ตั้งห้าสมบัติทางฟ้าแม่งเลยดับบัวแล้วกันโอเคนี่ถือว่าดีนะแล้วก็เป็นไข่กับนี่นะเลือดเราก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่แล้วด้วยไก่ไข่กับเนื้อโอเคเยอะอยู่ไก่กับเห็ดโอเคสามฟาสเบอร์รี่ย้อนเข้าไปสามให้เกาะด้วยสองอันโอเคโอ้เยอะเว้ยดับแรกก็ต้องกินก่อนแค่นี้ก็จะหมดแล้วอะเฮ้ยช่างเศร้าใจยิ่งนักอันนี้ต่อไปชั้นนี้ชั้นที่7ป่ะชั้นต่อไปชั้นที่8ใช่ป่ะไอ้พวกไอ้จิ้งเหลนบอกเอ้ยเจอพวกนี้จริงด้วยหนึ่งนาทีอันนี้ยังน่าจะต้องไม่ต้องใช้นะเราเอาใช้อาวุธนี้กันมาแล้วแล้วก็โล่โอเคเตรียมพร้อมนะไปจัดการในตัวนี้ก่อนเลยมีพร้อมไหมเห็นล็อกฝั่งนี้เฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยอนุแตก
อ้าวไอ้สู้เหรอไอ้สู้เหรอโอเคตายไปอีกหนึ่งเอาเฮ้ยอยู่แล้วเหรอวะโอ้โหโไปย่อทำไมวะเนี่ยไปย่อทำไมของเขาวะเนี่ยยังเพื่อนลูกเดียวก็มีค่าตอนเนี้ยเอาจะเก็บไม้
ตรงนี้มีหีบนี่จับมันแกได้โอ้ยศึกถือขวานอีกโอ้ยแตกนี่เลือดเราเหลือน้อยมากเลยห้องอะไรอ่ะห้อง8ใช่ป่ะต่อไปเป็นห้อง9ที่เราไปตายรอบแรกไปนะ
เติมเลือดไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้มีป้องกันหนึ่งนาทีป้องกันโอ้ยห้องเก่าแล้วเว้ยนี่โอ้ยหล่นมาแล้วแม่ง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 มาแล้วเนี่ยแม่งตกน้ำอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจังวะวะโอ้ยนางฟ้ามาช่วยแล้วนางฟ้ามาช่วยก็ไม่รอดห้องเก้าโอเควันนี้ผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราต้องปิดจ็อบนี้ให้ได้เรามาถึง9ห้องแล้วมันมี14 10 11 12 13 14
อีก5ห้องผมคิดว่าผมทำได้ส่วนในห้องเนี่ยเราต้องไม่พลาดแต่แรกเพื่อให้มันมามียามากินเยอะๆทำไมอ่ะเราตีมันตกน้ำแล้วมันก็เลือดเพิ่มทำยังไงถึงจะไม่ให้มันตกน้ำปวดหัวเหลือเกินอ่ะขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณดาวจากคุณเบญจพลด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ครับ Dragon Quest Builder 2 วันพุธนะครับ 3:00 ถึง 5:00 ส่วนวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยจะเป็น The Legend of Zelda นะครับเจอกับผมได้ทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ 3:00 ถึง 5:00เอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเควสอัปเกรดดาบซอสมาสเตอร์ซอสนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปเลยครับทุกคน